ีนี้พาชมล่องใต้ไปที่จังหวัดตรังกันสักหน่อยค่ะเพื่อไปลิ้มลองขนมพื้นบ้านโบราณหาทานยากเขาว่ากันว่าขนมชนิดนี้คนทำและคนกินต้องมีอายุ40ปีขึ้นไปด้วยนะคะว่าแต่จะเป็นเพราะอะไรต้องตามไปหาคำตอบให้ถึงที่แล้วล่ะค่ะมาแล้วค่ะนี่แหละค่ะหน้าตาของบะจ่างน้ำด่างที่มองไปก็คล้ายกับบะจ่างนะคะแต่ว่าลูกมันจะมีขนาดเล็กกว่ามากค่ะจริงๆแล้วค่ะนี่เป็นขนมพื้นบ้านโบราณของประเทศจีนนะคะแต่ว่าภาคใต้ของเราเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลในการทำขนมพื้นบ้านโบราณด้วยโดยเฉพาะพี่น้องจังหวัดตรังคนที่ทำเป็นชาวบ้านนะคะก็คือคุณบุญฤทธิ์เมืองไทยวัย57ปีและลูกสาววัย25ปีนะคะ2แม่ลูกชาวบ้านหนองบัวหมู่ที่4อำเภอเมืองจังหวัดตรังกว่าจะได้เป็นขนมบะจ่างน้ำด่างนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่า2แม่ลูกเนี่ยต้องออกไปสอยหาเก็บใบไม้ไผ่ตรงนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติบริเวณแนวป่าข้างทางซึ่งอยู่ห่างจากบ้านพักไปประมาณ10กิโลเมตรก็จะเลือกเก็บใบไผ่ที่ได้ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะนำกลับมาตัดหัวตัดท้ายแล้วก็เอาไปแช่น้ำเพื่อไม่ให้ใบไผ่ม้วนตัวเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักหนึ่งคืนส่วนตัวขนมบะจ่างน้ำด่างอะค่ะคุณผู้ชมส่วนผสมก็จะมีข้าวเหนียวมีน้ำด่างแล้วก็มีน้ำมันพืชนะคะนำทั้ง3อย่างเนี่ยแช่เอาไว้1คืนเหมือนกันจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการทำแล้วล่ะค่ะเขาก็จะต้องตักข้าวเหนียวใส่ลงไปในใบไผ่อะค่ะที่ทำเป็นกระทงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยจึงพับเข้าหากันให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนการทำบะจ่างเลยแล้วก็มัดด้วยเชือกฟางสีแดงๆแบบนี้หลังจากนั้นก็เอาไปนึ่งค่ะเอาไปนึ่งประมาณสัก2ชั่วโมงนะคะก่อนจะนำออกมาขายได้ราคามัดละ10บาทค่ะแต่ละมัดเนี่ยก็จะมีขนมบะจ่างน้ำด่างประมาณ 6-7 ลูกแถมด้วยน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลปึกเอาไว้กินคู่กันคือตัวขนมมันจะมีลักษณะใสอะค่ะคุณผู้ชมรสชาติมันจะจืดๆนะคะแต่ถ้าได้ความหวานจากน้ำตาลแดงหรือว่าน้ำตาลปึกมาช่วยเนี่ยแน่นอนนะคะทำให้สดชื่นมากขึ้นสามารถเก็บไว้นานได้ 3-4 วันคือมันต้องกินคู่กันนะคะถึงจะอร่อยบางคนเอาไปจิ้มกับกะทิก็มีเหมือนกันนะคะหรือน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายปกติก็ได้สำหรับบะจ่างน้ำด่างหรือขนมกีจ่างหรือจั่งนี่เป็นขนมพื้นบ้านโบราณที่หากินได้ยากนะคะเนื่องจากว่าคนทำน้อยลงคนกินก็น้อยลงค่ะแต่ว่ายังขายได้ในกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปแล้วก็จะขายดีในช่วงงานเทศกาลต่างๆรวมไปถึงงานประเพณีไหว้เจ้างานศพแล้วก็ตามงานบวช ด้วยนะคะคุณบุญฤทธิ์เนี่ยบอกว่าแต่ละวันเนี่ยจะต้องทำขนมบะจ่างน้ำด่างไม่ต่ำกว่า400-500ลูกเลยนะคุณผู้ชมเยอะอยู่นะนี่ต่อวันนะสร้างรายได้ตั้งแต่300-400บาทต่อวันค่ะแล้วก็เขาทำขายต่อเนื่องมานานกว่า8ปีแล้วก็ตั้งใจว่าจะทำขายต่อไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะเพราะว่านอกจากจะสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้ดีแล้วนะคะยังเป็นการสืบทอดการทำขนมโบราณไว้ให้ลูกหลานได้ทำกินกันต่อไปด้วยคุณผู้ชมเคยทานไหมคะลองคอมเมนต์มาได้นะคะนี่คือบะจ่างน้ำด่างนะนี่ดีดีเคยทานแล้วต้องบอกอร่อยมากต้องเอาไปจิ้มกับน้ำตาลแดงค่ะมันถึงจะอร่อยลงตัวเป็นที่สุดค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ